ดพดบูสวัสดีครับสวัสดีค่ะกล้องสดค่ะพดบูครับวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วใช่ครับพี่กล้องครับเดี๋ยวจากที่นี่ก็หยุดอีกแล้วนะคะก็เจออีกทีวันจันทร์เลยใช่ครับพี่กล้องนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตลอดทั้งอาทิตย์นี้เราก็พูดอัปเดตข่าวพูดถึงเรื่องมูเรื่องสดต่างๆครับแต่ตอนนี้มีหนึ่งประเด็นร้อนมากเลยก็คือในกรณีเมื่อวานครับพี่กล้องหดหูมากผมเชื่อว่าหลายคนครับคงรู้สึกเหมือนเราทั้งสองคนหลังจากที่ได้ยินข่าวนะครับคือรู้สึกฟิลตกเลยแล้วก็หดหูมากๆนะครับกับเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภูครับพี่กล้องพี่ก้องเสียใจเนาะเสียใจมากรู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจนะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ที่มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวหรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยผมเชื่อว่าหลายคนที่เสพข่าวนะครับหนูเรานะครับจิตตกนะพี่ก้องเนาะจิตตกขนาดเราไม่มีลูกเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนยิ่งคนที่มีลูกจะยิ่งรู้สึกเยอะมากกว่าคืออย่างนี้นะพี่ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในเมืองไทยจริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองนอกหลายครั้งละแต่ในเมืองไทยแทบไม่เคยเห็นเลยแต่อยู่เนี่ยมาเกิดการขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งตกใจจริงๆตกใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกหูมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในเมืองไทยอย่างเงี้ยทำไมกันเรื่องราวมันคืออดีตตำรวจพกปืนแล้วก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติดใช่ครับใช่ไหมฮะซึ่งนะครับตอนนี้เราก็ได้สรุปนะครับรวมเรียกว่าผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็คือเป็นจำนวนที่38 รายรวมผู้ก่อเหตุด้วยครับพี่ก้องแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนลงพื้นที่รวมถึงครับกรมสุขภาพจิตครับพี่ก้องวันนี้ยกไปทั้งกรมเลยครับก็คือเอาหมอสุขภาพจิตเนี่ยกว่า50 รายครับพี่ก้องไปช่วยนะครับเรียกได้ว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้มากกว่าครับผมเชื่อว่าบางคนนี่คือแบบร้องไห้ไม่หยุดคือส่วนบางคนก็คืออึ้งไปเลยไม่พูดกับใครไงงั้นเองตอนนี้ต้องเยียวยาทุกคนต้องช่วยกันเยียวยาต้องให้กำลังใจแล้วก็วอนนะคะอย่าแชร์รูปหรืออย่าส่งคลิปรูปต่างๆเนี่ยเผยแพร่ต่อกันนะคะเพราะว่ามันจะย้อนกลับมาหาให้เป็นการตอกย้ำกับครอบครัวผู้บาดเจ็บใช่ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลังจากที่เกิดเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นมาทำให้คนหลายคนสงสัยครับสงสัยกับประเด็นนี้ครับว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือทำไมบุคคลท่านนี้ที่ติดยาเสพติดแต่ยังดำรงตำแหน่งของตำรวจได้คือเริ่มแรกเล่าเหตุการณ์สั้นๆอย่างนี้คือเขาเนี่ยเข้าไปกราดยิงก่อนแล้วก็ไปฟันเด็กที่นอนอยู่กลางวันอยู่24 รายเสียชีวิตหมดเลยมีรอดมาคนเดียวแล้วก็ทำร้ายครูเจ้าหน้าที่หนึ่งในนั้นด้วยใช่ไหมซึ่งจริงๆหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นครูท้องแก่ด้วยใช่ฮะสามีรู้ถึงกับร้องไห้โฮเลยครับแล้วจะก่อเหตุเกิดยังไงต่อก่อเหตุเสร็จครับหลังจากที่ขับออกมาครับก็คือขับรถมาเจอใครก็แบบชนหมดเลยครับพี่ก้องยิงชนแล้วก็สุดท้ายไปกลับไปถึงบ้านตัวเองก็เผารถทิ้งเองยิงภรรยาและลูกตัวเองวัย3 ขวบด้วยแล้วสุดท้ายก็เผารถแล้วก็ฆ่าตัวเองตายทั้งหมด38 ศพรวมผู้ก่อเหตุครับเคยเรียกว่าข่าวดังเลยคนทั่วโลกแบบว่าอะไรนะเรียกว่าให้ความสนใจใช่ครับให้ความสนใจเลยครับประวัติเป็นยังไงบ้างน้องเจิ้นประวัติจริงๆแล้วนะครับหลังจากที่ก่อเหตุหลังจากเหตุนี้เกิดขึ้นนะครับก็มีหลายคนนะครับก็ข้อสงสัยครับว่าตำรวจท่านนี้เป็นใครนะครับแล้วก็มีการสืบนะครับว่าจริงๆแล้วตำรวจท่านนี้มีการติดยาเสพติดครับพี่ก้องตั้งแต่ตอนสมัยวัยรุ่นแล้วม.ปลายเหรอม.ปลายแล้วครับตั้งแต่ม.ปลายแล้วครับพี่ก้องแล้วก็ติดมาโดยตลอดแล้วก็ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนะครับหรือว่าทำหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยังมีการเสพยาเสพติดอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็หลายคนก็สงสัยครับว่าเหตุจูงใจจริงๆแล้วคืออะไรก็คือจริงๆแล้วนะครับมีการจับกลุ่มนะครับผู้ที่ขายยาเสพติดก็คือสน.นี้ได้ไปจับกลุ่มพอจับกลุ่มปุ๊บดันไปเจอตำรวจท่านนี้เสพยาอยู่ครับพี่ก้องและหลังจากนั้นนะครับตำรวจท่านนี้ก็เลยถูกปลดนะครับในการเป็นตำรวจนั่นเองครับแล้วก็โดยที่จริงๆแล้ววันนี้จะต้องขึ้นศาลซึ่งหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นเหตุนี้มากกว่าว่าวันนี้จะได้ขึ้นศาลเพราะฉะนั้นก่อนวันขึ้นศาลวันหนึ่งตำรวจท่านนี้ก็เลยเรียกว่าเกิดก่อเหตุเครียดอารมณ์ประมาณนั้นเขามีการเสพยาก่อนไปหรือเปล่าไม่รู้อีกเนาะไม่รู้อีกต้องรอพิสูจน์เนาะใช่ครับซึ่งหลังจากที่ไปจับกุมเนี่ยก็ได้พบยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งยาเสพติดเนี้ยก็ตำรวจท่านนี้ก็ให้สารภาพว่าซื้อมาจากอดีตผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นตำรวจหรือทหารเหมือนกันที่เอามาขายโอ้โหผมเชื่อว่าอันนี้เป็นประเด็นที่แบบหลายคนตั้งข้อสงสัยเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทำไมตอนนี้เรื่องยาเสพติดเนี่ยมันแพร่ระบาดเยอะมากนะครับผมว่าหลายคนคงได้คือยาเสพติดนี่ปราบไม่ได้สักทีเนาะปราบไม่ได้แล้วไม่ได้สักทีเลยเนาะมันทำลายรูปแบบใหม่ที่มันทำลายล้างชีวิตวัยรุ่นประชาชนเราไปเยอะมากมากเลยนะมากครับพี่กยาบ้าที่บางทีคนเมายาบ้าคลั่งยาบ้าก็ไปฆ่าคนก็
เยอะมากแล้วตอนนี้ก็เหมือนที่หลายคนพูดว่าตอนนี้ยาเสพติดซื้อง่ายกว่าหาซื้อง่ายกว่าวิตามินซีแล้วก็ปืนเนี่ยหาซื้อง่ายกว่าไอโฟนอีกพี่ก้องเพราะว่าเหตุนี้นะครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือตำรวจนะครับได้ยึดปืนที่เป็นปืนของราชการของตำรวจธนิกยึดแต่เขาไปหาซื้ออีกก็คือก่อนหน้านี้ตำรวจธนิกก็ไปซื้อปืนและใช้ใบตำรวจในการซื้อพอถ้าใช้ใบตำรวจเนี่ยในการซื้อเนี่ยจะได้มาในราคาที่ถูกกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นอาจจะลด 50-70% ครับแล้วก็สามารถซื้อได้ด้วยโอ้โหมีพี่ว่าต้องแต่ละทางผู้ใหญ่คงต้องดูแลรายละเอียดขึ้นนะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่าเหตุการณ์กราดยิงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่มีอาวุธปืนที่เป็นพวกทหารตำรวจใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ยิงโคราชเมื่อปี2563นะครับเสียชีวิต31รายก็เป็นทหารแล้วก็เหตุการณ์ยิงที่โรงพยาบาลสนามเมื่อปี2564ก็เป็นทหารเสียชีวิต2รายใช่ครับนะคะก็จริงๆไม่ใช่หรอกก็มีจริงๆจริงๆพี่ว่ามันต้องค่อยๆต้องละเอียดรอบคอบมากขึ้นเนาะใช่ครับแล้วก็มีประชาชนตั้งข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วจะมีการตรวจสุขภาพจิตหรือตรวจยาเสพติดรายปีให้กับบุคคลที่เราพูดเมื่อกี้ไปเนี่ยเพราะว่าคนเขาสงสัยในคอมเมนต์ในทวิตเตอร์ว่าในโซเชียลจะเป็นข้าราชการส่วนใหญ่นะที่มีปืนอย่างเงี้ยก็เลยกราดยิงได้อะไรเงี้ยก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะท่านนายกก็เดี๋ยวในหลวงพระราชินีก็จะเสด็จไปให้กำลังใจด้วยนะคะใช่ครับที่หนองบัวลำพูเลยให้กำลังใจส่งกำลังใจไปให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านเลยนะครับครอบครัวผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นห่วงจริงๆนะครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้พักเบรกกันสักครู่ครับเพราะว่าเบรกที่2เราจะพาทุกคนไปที่ทำบุญกันที่วัดท่าพระมีนะคะหลวงพ่อเกศรศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเรียกว่าต้องไปดูกันนะคะว่ายังไงและช่วงท้ายนะคะช่วง3นะคะวันนี้ค่ะนำข้าวหลามเจ้าอร่อยอร่อยมากๆเลยมาให้กินกันอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวรอเจอกันค่ะครับพักเบรกสักครู่ครับพบกับพจน์บูดิฉันชอบมากกับช่วงนี้เพราะพี่พจน์อานนท์จะพามาใช่มาที่ต่างๆใช่วันนี้เรามาอยู่กันที่วัดท่าพระนะครับตั้งอยู่ที่ซอยจรัญสนิทวงศ์4นะครับเข้าซอยมาประมาณ500เมตรนะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับวัดท่าพระเนี่ยเป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าสร้างมาในสมัยอยุธยาตอนปลายโอ้เหรอพี่พจน์ใช่แต่เดิมเนี่ยบริเวณวัดล้อมรอบด้วยคลองมอนคลองบางกอกใหญ่แล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาจึงเรียกกันว่าวัดเกาะอ๋ออันนี้คือวัดเกาะใช่เมื่อก่อนเป็นเกาะแล้วก็ในเวลาต่อมาได้พบกับหลวงพ่อเกศรลอยน้ำมาที่หน้าวัดนะครับจึงอัญเชิญหลวงพ่อเกศรขึ้นมาไว้ที่วัดชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดท่าพระแทนชื่อวัดเกาะเมื่อก่อนชื่อวัดเกาะเหมือนเป็นเกาะอยู่กลางแม่น้ำแหละแล้วพอตอนหลังก็เป็นมาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดท่าพระโอ้ท่าพระอาจจะเป็นท่าน้ำหรือท่าพระอะไรเงี้ยตามความเชื่อหมายถึงว่าเป็นพระลอยมาก็เลยเปลี่ยนเป็นท่าพระแทนใช่ตามความเชื่อตามที่เล่าขานกันมาคือหลวงพ่อเกศรเนี่ยเป็นพระสามพี่น้องร่วมกับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรที่อยู่ไหนพี่พจน์ที่ฉัตรเชิงเทราแล้วก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับก็คืออยู่ใช่แล้วหนูจะขอเรื่องอะไรกับหลวงพ่อเกศรก็น่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องแฟนนะครับแล้วก็คือขอพรที่แบบได้จัดๆเลยก็คือเรื่องความรักแล้วพ่อจะขอไหมวันนี้ก็มันอายุปูนนี่แล้วคงไม่มีแล้วเราความรักนะครับตายแล้วดูอาจจะต้องขอหน่อยพี่พจน์แต่เขาบอกว่าถ้าขอพรกับหลวงพ่อเกศรจะสมหวังตามปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องความรักก็ว่าเมตตาและมีความสุขในชีวิตพูดขนาดนี้แล้วเราไปขอมาพี่ก้องได้สิคะเผื่อเราพี่ไม่ขอไม่ใช่เหรอไม่เราเผื่อขอไว้เผื่อจะมีความรักกับเขาบ้างจริงๆขอให้คนรักอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรื่องงานก็ได้นะได้มั้ยโอเคไปพิธีการแค่ไหนอ๋อที่นี่วัดสวยนะพี่พจน์ใช่คนมากันเยอะคนมาขอเรื่องความรักกันเยอะเนี่ยหลวงพ่อเคยสอนขอให้คนรักและเมตตาเราให้งานเราเยอะๆดีไหมพี่พจน์กองเขาว่ากันว่านะครับเวลามากราบไหว้หลวงพ่อเกศรได้ทุกเรื่องเลยนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆแต่ถ้าคุณผู้ชมจะขอเรื่องความรักก็ต้องขอให้ชัดเจน
ขอแบบไหนสเปคยังไงต้องการอะไรหน้าขาวตีหล่อขอได้หมดก็นึกถึงผู้ใหญ่ที่แม่ตาเราเลยว่าหุ่นยังไงอ้วนท้วมขาวอะไรเงี้ยถ้าพรสำเร็จปรารถนาแล้วจะแก้บนกันด้วยไข่ต้มดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็การจุดประทัดเมื่อกี้ตอนเราเดินเข้ามามีเสียงประทัดใจเลยอ่ะใช่แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วที่ขอไปแต่เราสองคนเนี่ยเมื่อกี้เราขอเรื่องกับผู้ใหญ่ที่ไม่แต่เรื่องการทำงานใช่ช่วงต่อไปครับเป็นช่วงที่เราไปกราบนมัสการเจ้าวาดอิทธิพลเราละเว้นช่วงที่มานานละเจ้าอาวาสช่วงท้องเจ้าอาวาสหรอครับนมัสการพระครูวิบูลย์กิจจานนุยุทธนะครับอยากจะเรียนถามว่าเองงานเช่าฟ้าที่กำลังจะมีเนี่ยเจริญพรคือเช่าฟ้าเนี่ยเอาพูดท้าฟ้าทั้งโบสถ์เลยนะเรารื้อโบสถ์เก่าโบสถ์เก่าสร้างได้พระราชทานวิสุงความสีมาเมื่อพ.ศ.2476แล้วก็ทำการปิดทองพัทธสีมา2490ครับแล้วตอนนี้มันแคบน้ำท่วมเราก็เลยรื้อโบสถ์เก่าสร้างโบสถ์ใหม่โบสถ์ใหม่เริ่มสร้างเมื่อวันที่1มีนาคมพ.ศ.2547สำเร็จเรียบร้อยเมื่อปี2551ตอนนี้หลวงพ่อองค์เก่าเราก็ถามหลวงพ่อองค์เก่าอยู่เลยหลวงพ่อยกเช่าฟ้าไหมพ่อบอกเอาไว้ก่อนถามไป3ปี3ครั้งหลวงพ่อบอกไว้ก่อนแล้วก็เลยหยุดแล้วพอดีหลวงพ่อมามรณภาพอาตมาขึ้นมาเป็นเจ้าวาดใหม่ก็เลยจะทำการยกเช่าฟ้าให้เสร็จสมบูรณ์ก็เลยจะรวบรวมในงานทอดกฐินในวันที่16ตุลาคม16ตุลาคมนี้ใช่โอ้ใครใครอยากร่วมก็มาได้เลยร่วมมาได้เลยเจ้าวาดขามาขอเรื่องความรักอย่างเดียวถ้าเราขอให้ผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้านายเราเมตตาเราได้ไหมได้ไม่ต้องแค่ความรักอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้ไม่ต้องความรักก็ขอได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอได้แล้วที่เนี่ยสังเกตจะมีผ้าสายสินแต่ผ้าสายสินเนี่ยจะไม่ใช่เป็นสายสินสีขาวนะเป็นสายสินสีเหลืองคนในชุมชนเนี่ยจะต้องแทบแก่ทุกคนถ้าเป็นเด็กสมัยก่อน30-40ปีที่ทุกคนเลยเด็กต้องผูกสายสินของพ่อเพราะว่าเวลาปีหนึ่งเราจะเอาผ้าที่เราแห่ผ้าไตเนี่ยที่อยู่ในถุงเนี่ยเราจะเปิดงานปีเดือน5ขึ้น12ค่ำครับแล้วจะทำการแห่เดือน5ขึ้น14ค่ำของทุกปีเอาตามไอ้จันทรคติขึ้นแรมพอเสร็จแล้วก็จะผ้าไตเนี่ยมาห่มให้หลวงพ่อเสร็จแล้วก็เอาผืนที่ห่มหลวงพ่อเนี่ยเอามาตัดสายสินนะเอามาตัดเป็นสายสินผูกข้อมือสาธุฮะส่วนมากคนที่นี่จะนิยมเดี๋ยวนี้ก็คนก็ชอบเมื่อกี้ฝรั่งมาก็มาขอไปสาธุเลยค่ะแต่ต้องกราบในเทศกาลขอบพระคุณท่านเจ้าวาดมากๆเลยค่ะที่วันนี้เราสองคนได้มีโอกาสได้มาได้มาร่วมคุยธรรมะกันหรือมาทำบุญนะคะจ้ะใครก็ตามนะคะที่อยากจะมาไหว้นะพี่พจน์เนาะได้ทุกวันเลยตั้งแต่กี่โมงพี่พจน์เจ็ดโมงถึงหกโมงเย็นครับผมจ้ะในเทศกาลลานะคะค่ะท่านเราจะไปไหนต่อคะก็กับพัสตูครับค่ะกล้องสดพดบูมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งครั้งคุณแพทฮะเจ้าของร้านอะไรคะข้าวหลามค่ะข้าวหลามชุติมาข้าวหลามชุติมาเป็นข้าวหลามจากไหนคะหนองมนค่ะหนองมนค่ะแน่นอนพูดถึงหนองมนเราต้องนึกถึงข้าวหลามไปแล้วข้าวหลามหนมหม้อแกงหนมหม้อแกงที่เพชรบุรีครับขนมหม้อแกงหนองมนค่ะหนองมนจ้าก็หนองมนหนองมนเหมือนกันเลยเมื่อไปกี่ปีแล้วเนี่ยที่ของที่หนองมนเออ20กว่าปีแล้วค่ะโอ้ท่านแม่รู้คุณแม่เหรอใช่ค่ะแล้วก็สืบทอดต่อมาเหรอของน้องของน้องแพทอะไรอร่อยบ้างบอกสิเป็นข้าวหลามช็อตนะคะก็จะหวานมันค่ะแล้วก็ไส้จะเยอะนี่ไงทำสดใหม่ทุกวันค่ะเดี๋ยวกินให้ดูสดใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมต้องแพทใช่ค่ะบอกก่อนนะคุณผู้ชมค่ะต้องแพทแล้วเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไปก่อนเลยครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์เลยขึ้นเบอร์เลยท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยตอนนี้เลยนะฮะขึ้นเบอร์ไปเลยไหมคะโทรได้ที่เบอร์อะไรครับ065ค่ะ451-4499ค่ะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @177JURFF ค่ะครับต้องแพทค่ะอันนี้คือเป็นแบบช็อตใช่แบบช็อตคือแบบเล็กกว่านะคะอันนี้นะคะอันนี้คือหน้าอะไรแม่สีขาวหน้าเผือกใช่เผือกข้าวเหนียวดำหน้าเผือกข้าวเหนียวดำนะคะซึ่งอันนี้เป็นหน้าเผือกเดี๋ยวลองกินให้ดูนะคะได้ครับจุดเด่นของร้านคืออะไรครับคุณแพทย์ฮะอันนี้ก็จะหวานมันค่ะกลมกล่อมแล้วก็ทำสดใหม่ทุกวันใช่สดใหม่ทุกวันค่ะเป็นไงบ้างพี่ก้องยิ้มออกเลยเลิศเลิศไหมดีเนาะฉ่ำฉ่ำเนาะบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวเจอใส่กระป๋องเองอร่อยบ้างทุกครั้งเวลากลับบ้านทุกครั้งเพื่อเอาไปอบไมโครเวฟอ๋อมันจะน้ำมันเยิ้มเยิ้มเยิ้มเนาะเลิศเนี่ย
นอกจากแบบช็อตแล้วก็มีแบบเป็นแบบแบบกระบอกค่ะแบบกระบอกอันนี้จะหวานน้อยอ๋อนี่จะหวานน้อยใช่ไหมครับแบบกระบอกนี่คือมีทั้งหมดกี่แบบครับจะเป็นถั่วเผือกค่ะถั่วเผือกแค่นี้แต่มีขาวดำเหมือนกันครับผมแล้วก็คือจุดเด่นนะอันนี้แบบดำอันนี้แบบดำเนื้อดำเนื้อดำคือแบบมันจะแบบขาวกระดำเหมือนกันใช่ค่ะนี่จะหวานน้อยถ้าเป็นช็อตก็จะหวานมันกว่าเพราะว่าเครื่องมันจะถึงกว่าใช่ใครที่ชอบแบบรสชาติเข้มข้นนะฮะก็แนะนำแบบช็อตเนาะแล้วก็ใครชอบที่แบบคลาสสิกนะหวานน้อยนะทานคู่กับกาแฟตอนเช้าก็ได้นะฮะนี่เลยครับหวานน้อยทานได้อย่าทานก่อนนอนอย่างเดียวอย่าทานก่อนนอนทำไมอ่ะมันอ้วนทานนี่กลางวันไม่ทานเลยเนาะอย่าทานกลางวันเลยทานแบบตอนนี้กลางวันไม่ทานเลยทานได้เลยเนาะนะอ่ะเดี๋ยวผมสอบถามหน่อยครับว่าอย่างเงี้ยขายยังไงครับราคาเท่าไหร่ถ้าช็อตจะเป็น60ค่ะ60บาทใช่ถ้าเป็นกระบอกก็จะเป็น40 3ไม้100ค่ะอ๋อแล้วเนี่ยฮะอันนี้ถาดละ60ค่ะถาดละ60อันนี้คือหม้อแกงเนาะหม้อแกงค่ะหม้อแกงของร้านเราเนี่ยคือมีจุดเด่นอย่างไรบ้างครับก็จะหอมละมุนค่ะหอมละมุนหอมละมุนมีกี่หน้ามีถั่วเผือกเม็ดบัวเม็ดมะม่วงแปดกล้วยอันไหนซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เป็นเผือกค่ะเผือกเนาะใช่จะขายพี่ก้องผมว่าพี่ก้องน่าจะไม่สะดวกชิมหม้อแกงเลยจะชิมเนื้อนี่ฮะคุณผู้ชมนี่ครับนี่อันนี้เป็นไส้เผือกหม้อแกงขายยังไงอ่ะถาดละ60ค่ะ60เนาะ2หาบก็120ใช่120หม้อแกงจะไม่ได้จัดโปรไม่ได้จัดโปรชั้นนี่ครับคุณผู้ชมไม่ได้จัดโปรอุ๊ยเนี่ยอร่อยมากเลยข้าวหลามรสมากเดี๋ยวเรากินขนมจากสิขนมจากอร่อยเหรอลูกใช่ค่ะพี่ก้องชิมหม้อแกงก่อนนะมะพร้าวอ่อนข้าวเหนียวดำเนี่ยคุณผู้ชมกล้องไหนฮะนี่เนาะกินเลยเขารับเองอุ๊ยขนมจากขนมจากเป็นไงหม้อแกงรสดีมากคือเมื่อกี้ที่พูดว่าน้ำมันลิ้นเนี่ยน้ำมันลิ้นจริงๆอันนี้ดีจริงๆพี่ก้องใช่มาถึงจริงๆอู้ข้างในเครื่องคุณเยอะนะเนี่ยใช่เป็นมะพร้าวมะพร้าวคุณเยอะมากเลยนะเนี่ยเนาะกลิ่นหอมเลยเนี่ยขนมจากขนมจากขายไงอ่ะ40ค่ะ310บาท310บาทใช่มันละ40เป็นไงบ้างไม่หวานมากกันดีลองกินดิอร่อยได้เลยฮะนี่เลยอร่อยอุ๊ยตกๆพกพาง่ายเนาะขนมจากพกพาง่ายอร่อยทุกอย่างเนี้ยคุณผู้ชมท่านใดที่อยากทานนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์065 451 4499นะครับหรือว่านะครับสแกนคิวโค้ดไลน์ได้เลยนะฮะสแกนคิวโค้ดไลน์ได้เลยตอนนี้มีกลิ่นไหม้แบบอร่อยหอมกลิ่นไหม้มากหอมไปจากเนาะเผาแบบเตาถ่านนะเผาแบบเตาถ่านหอมจริงหอมอร่อยนี่ฮะคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมครับท่านใดที่สนใจนะฮะตอนนี้สั่งซื้อได้นะครับราคา1ครั้งก็คือหม้อแกงคือถาดละ60บาทนะฮะขนมจาก40บาท310บาทนะครับส่วนข้าวหลามนี่ราคาไงฮะถ้าเป็นกระบอกก็40 3ไม้100ค่ะถ้าเป็นช็อตช็อตละ60บาทกระบอกหวานน้อยใช่ค่ะคุณผู้ชมดูชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากขนมจากใหญ่นี่แล้วมะพร้าวได้เป็นเนื้อเป็นเนื้อเลยเห็นมั้ยฮะไม่ได้เหมือนบางเจ้าแกะมาปุ๊บตายนึกว่ากินกะละแมมากมากเป็นไงอร่อยไหมเลิศเนาะจะถามว่าร้านตั้งตรงไหนครับก็จะส่วนมากจะออกเป็นบูธในกรุงเทพค่ะก็จะมีห้างฟิวเจอร์แฟชั่นไอแลนด์ปิ่นเก้าเวสเกตแล้วก็แล้วอะไรนะฮะเยอะๆแต่ผมแอบสงสัยทำไมพี่ก้องกระบอกที่สามมันนะมันหวานอร่อยมากเลยมันฉ่ำมากคุณผู้ชมค่ะมันแบบมันชื่นใจอะค่ะแบบมันกินแล้วมันชื่นใจอะค่ะแบบดีมากอะค่ะนี่อร่อยจริงเจอที่งานอินทิโพได้วันที่20นะได้ข่าวว่าจะไปที่ฟิวเจอร์ด้วยใช่ค่ะ20ถึง27 26ที่ฟิวเจอร์พาร์คไปออกร้านที่งานอินทิโพแฟร์ตอนนี้อันนี้ไส้หน้าอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นถั่วค่ะข้างในจะอุ้ยอร่อยเว้ยตายละพี่ก้องชอบหน้าไหนที่สุดสามก็บอกแต่ทุกหน้าอร่อยมากบอกเลยว่ารสชาติดีมากเลยย้ำอีกทีนะคะว่าแบบช็อตเล็กนะคะหวานมากไม่หวานมากหวานมันฉ่ำหวานมันกระบอกเล็ก4กระบอก100กระบอก4ช็อต60ค่ะ60 2ช็อตเท่าไหร่120ไม่มีโปรโมชั่นแต่ถ้าเกิดเป็นกระบอกใหญ่หวานน้อยใช่ค่ะ40 3ไม้100ค่ะ40 3ไม้100นมหม้อแกงถาดละ60ไม่มีโปรโมชั่น2ถาดก็120สั่งได้เลยครับผมนะขนมจาก40 3มัด110นี่มัดใหญ่เท่านี้นะครับมัดนี้โหใหญ่มาก3มัดเนี่ย110เนื้อเยอะมากด้วยนี่ฮะนี่ฮะสายเข้าเยอะเดี๋ยวเขาจะรับอ๋อค่ะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วใช่ไหมฮะโทรเข้ามาเลยค่ะโทรเข้ามาเลยโทรเข้ามาเลยค่ะถ้าโทรมาสมมติยังไม่มีคนรับ
รอก่อนเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเดี๋ยวก็โทรกลับไปนะครับหรือว่าแอดไลน์ทิ้งไว้ก็ได้นะฮะคุณดูนี่ความหวานมันของเขาหน้าเขาเนี่ยฉ่ำเยิ้มเลอเลิศนี่หน้าเขาฉ่ำเยิ้มเลอเลิศบอกค่ะพี่ก้องชิมหม้อแกงยังหม้อแกงดีมากเหรอดีมากจริงๆผมพูดดีจริงๆนะแม่อร่อยไม่กินสาก็บอกค่ะสาก็บอกแล้วสาก็บอกแล้วเหรออีกหม้อแกงสักหนึ่งจะเป็นอะไรไปพี่ก้องสามช็อตละอันนี้เชื่อการันตีโดยพี่ก้องนะฮะนะครับใครที่สนใจนะครับโทรได้เลยหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเอ็นจอยก่อนนี่หนมแกงไงบ้างฮะถามว่าข้าวเปล่าฮะเอาข้าวเปล่าไหมพี่ก้องไม่ได้มันต้องหลามได้ไงบ้าของหวานของหวานหม้อแกงอร่อยหม้อแกงอร่อยมากเก็บได้นานทำสดใหม่ทุกวันใช่ไหมใช่สดใหม่ทุกวันพี่ซื้อหน่อยถ้าเกิดหม้อแกงเก็บบ้านเก็บยังไงก็ถ้าไว้ข้างนอกได้3วันค่ะถ้าแช่ตู้เย็นได้1อาทิตย์เลยใช่เพราะว่าทำใหม่ทุกวันข้าวหลามก็หลามทำไงใช่จ้ะข้าวหลามก็ไว้ข้างนอกได้3วันค่ะแล้วถ้ากินร้อนๆก็เวฟได้เวฟได้เหมือนกันเวฟเลิศมากหน้ามันจะแบบเดือบปุ๊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 บอย่างนี้เลยโหพี่ก้องแล้วฉ่ำมากพี่ก้องชอบทานข้าวหลามใช่ไหมฮะปกติแล้วชอบใหญ่ๆแบบข้าวหลามอ่ะชอบใหญ่ๆแบบข้าวหลามใช่ไหมฮะแต่ทานแค่นิดหน่อยเพราะว่าตัวใหญ่กลางคืนแต่วันนี้กลางวันกินได้นิดหน่อยเนาะกินได้เดี๋ยวเราออกกันเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นอีกหนึ่งครั้งนะครับโปรโมชั่นอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างไปที่ขนมจากก่อนเนาะนะครับขนมจาก40บาท3มัด110นะครับหม้อแกงถาดละ60บาทนะครับแบบช็อต60บาทนะครับแบบกระบอก40ค่ะ40ก็บอกกับแบบช็อตนี่คือหวานฉ่ำฉ่ำมันเลิศดีมากกระบอกหวานน้อยให้หายอยากใช่หม้อแกงมะแกงอันละ60บาทละมุนมากดีมากละมุนมากอย่างที่บอกไม่ว่าจะซื้อฝากคนที่คุณรักนะครับซื้อฝากผู้ใหญ่นะหรือเอาไปทานเองก็ประทับใจอย่างแน่นอนบอกเลยโทรศัพท์อีกทีเลยบอกเลยค่ะ065ค่ะ451-4499ค่ะหรือ LINE ครับ LINE @177JURFF ค่ะหรือว่าจะแกง QR code ก็ได้เลยบอกโทรจากการโทรจากรายการกล้องสดพดหมู่ตอนนี้เลยแล้วถ้าเกิดไม่ได้โทร20นี้ไปเจอกันเลยที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอะไรนะฮะงานที่อะไรนะฟิวเจอร์พาร์คโอ้โหสำเนียงดีมากงานลิติโปแฟร์20ถึง26นี้ได้ครับขอบคุณคุณแพทมากขอบคุณมากค่ะรับวันเสาร์ที่ไม่เจอกันนะคะเจอทีวันจันทร์เลยใช่ฮะวันจันทร์เจ้ายังมาอยู่ไหมวันจันทร์พี่พดภารกิจรอพี่ก๊อฟแก๊ปมายังยังอาจจะเป็นก๊อฟแก๊ปมาจะมีเปลี่ยนโอเคเจ้าจะมาก็ได้โอเคจะว่างไหนจะว่างไหนเจ้าต้องมานะฮะวันจันทร์เดี๋ยวเจ้ามาแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ